แล้วก็อยู่ในห้องเรียนนะคะประมาณเลิกเรียนแล้วอ่ะแล้วมันก็มีผู้หญิงคนนึงอ่ะเดินผ่านหน้าห้องไปเขาก็เดินผ่านมาอีกนะพี่เขาเป็นผู้หญิงคนนึงใส่เสื้อสีแดงแล้วก็ใส่กระโปรงนักศึกษาทีนี้เจอเลยอ่ะพี่เดินมาแล้วมาอยู่ตรงหน้าห้องอ่ะก็เลยกรี๊ดก็เลยมีพาลงมาเขาบอกว่าเคยมีผู้หญิงอยู่คนนึงเขาอกหักแล้วเขาก็แขวนคอตรงห้องเนี้ยแล้วก็เลยแบบเฮ้ยใช่แน่ๆเลยประมาณเนี้ยค่ะมันก็เกิดมาแต่ละมาให้ก็ไม่อยู่ในห้องคนเดียวเลยถ่ายทอดประสบการณ์สยองได้ในรายการโซเลียชอ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 ทุกคืนวันเสาร์เวลาสยองเชื่อมคืนตรง